ับสวัสดีครับผมศิววงศ์ข้อดีนะครับเพื่อนๆก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเอเวลาที่เราจะเริ่มทำโครงการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลีดนะครับหัวข้อที่จะเอามาทำเนี่ยนะครับมันควรจะมาจากไหนนะครับบางที่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีหัวข้อไว้แล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเข้าไปทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมีหัวข้อไว้แล้วนะครับหัวข้อมาจากที่ไหนได้บ้างก็มาจากการที่นะครับธุรกิจเนี่ยเขามีปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาแก้ปัญหาไม่ตกมา 3-4 ปีแล้วนะครับหัวข้อเหล่านี้นะครับก็จะถูกนำมาเป็นโครงการลีนนะครับอ้าวแล้วในกรณีที่ไม่มีหัวข้อมาก่อนล่ะนะจะต้องมาหาหัวข้อเองนะมันจะมาจากช่องทางไหนได้บ้างนะครับซึ่งหากองค์การไหนนะครับไม่ได้มีหัวข้อไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตนะครับแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการหาโครงการนะครับที่มีโอกาสในการสำเร็จสูงนะครับเบเนฟิตสูงนะครับมันมีวิธีการสังเกตอย่างนี้ครับ1 นะครับเรามองทางด้าน business growth นะครับโครงการนะครับที่เอาไปสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเนี่ยนะครับสมมติว่าต้องการโต3เท่านะครับคำว่าโต3เท่าก็คือว่าวอลลุ่มเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้น3เท่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเพิ่มขึ้นไหมครับงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับหากมันเติบโต3เท่าอย่างที่เขาว่าจริงๆเนี่ยนะครับแล้วเราไม่วางแผนโอเปอเรชั่นนะครับเพื่อรองรับการเติบโต3เท่าตัวนะครับมันก็จะเกิดปัญหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับคือการซัพพอร์ต business growth นะครับมี product ตัวไหน service ตัวไหนนะครับสินค้าตัวไหนที่มีเป้าลักษณะนี้บ้างนะครับอัตราการเติบโตสูงๆเนี่ยนะครับให้เราเข้าไปทำโครงการลักษณะนั้นเลยนะครับอ้าวหากธุรกิจเขาไม่ได้มีเป้าเรื่องของการเติบโตนะแล้วเราจะหาข้อมูลหาหัวข้อในการทำโครงการจากที่ไหนได้อีกนะครับหากธุรกิจนะครับตอนที่เรากำลังดำเนินการเนี่ยนะครับมันอิ่มตัวแล้วไม่ได้ต้องการที่จะเติบโตแล้วนะครับก็ลองหันกลับมามองในบ้านครับโอเปกครับโอเปกก็คือ operating expense นะครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยนะครับถามว่าถ้ามันสูงนะครับคำว่าสูงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เรียกว่าสูงนะครับโดยทั่วๆไปนะครับหากเป็นในการภาคการผลิตนะครับโอเปกเนี่ยจะอยู่ประมาณ 30-40% นะครับแต่ถ้าเป็นงานบริการนะครับจะอยู่ประมาณ 10-20% ไม่เกินนี้นะครับหากมันสูงเกินค่าเฉลี่ยเหล่านี้นะครับท่านก็สามารถที่จะทราบได้แล้วว่ากระบวนการของท่านเนี่ยต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ตัวเลขคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจนะครับบางธุรกิจเนี่ยมีโอเปกนะครับ 10% นะครับเขาอยากลดเหลือ 5% เขาก็ทำลีนก็มีนะครับหรือบางที่นะครับเขาก็ไม่ได้ทำนะครับมันแล้วแต่ว่าเขามุ่งเน้นเรื่องของการมองเรื่องต้นทุนในระดับไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่ถ้ามองเรื่องโอเปอเรชั่นนะครับเราจะต้องเข้าใจโครงสร้างต้นทุนเสียก่อนนะครับตัวโอเปกเนี่ยมันเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมครับเป็นเปอร์เซ็นต์ในเปอร์เซ็นต์เหล่านั้นเนี่ยถ้าเราเบรกดาวน์ลงมานะครับแตกย่อยออกมานะครับว่ามันเป็นของโปรดักต์ตัวไหนบ้างนะครับทำพาเลโต้ขึ้นมาว่าโอเปกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นของแผนกใดนะครับมองมิติเรื่องของหลายแผนกหลายโปรดักต์ดูนะครับท่านก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าแผนกใดที่มีโอเปกสูงมากนะครับถัดมาโปรดักต์ใดนะครับที่มีโอเปกสูงมากนะครับหลังจากนั้นแล้วยังไงต่อนะครับถ้าแผนกไหนมีโอเปกสูงมาก
นะครับแล้วจะไปดำเนินการเลยหรือไม่ยังนะครับยังบางครั้งเนี่ยโอเปกที่มันสูงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขาต้องรับตัว transaction ที่มันเยอะนะครับเช่นแผนก A เนี่ยเป็นแผนกที่มีโอเปกสูงสุดใช่ไหมครับแต่ถ้ามาดู transaction per head นะครับจำนวน transaction เขาต่อคนเนี่ย3เท่าของคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่า transaction เขาเยอะนะเราต้องมองเรื่องประสิทธิภาพด้วยนะครับหากเราจะไปที่แผนก A นะครับเราอาจจะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนก A transaction per head ค่อนข้างสูงนะแม้เขาเป็น OPEC ที่สูงสุดก็ตามนะแต่ว่าโอกาสที่เราจะเข้าไปแล้วเราจะมี saving ที่มันสูงเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าเขามีประสิทธิภาพที่สูงอยู่แล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ในการลดเรื่องของตัวปัญหาที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองว่าโครงการไหนควรจะเอามาทำลีนนะครับเราต้องมองหลายๆมิตินิดนึงนะครับมองเรื่องโอเปกอันไหนอันดับหนึ่งมองเรื่องประสิทธิภาพหากแผนกใดนะครับมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำแผนกนั้นก็เป็นแผนกที่น่าสนใจเช่นกันแม้แผนกเขาไม่ได้เป็นแผนกที่เรียกว่าโอเปกสูงที่สุดก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือโอกาสที่เราเข้าไปแล้วเปอร์เซ็นต์ในการที่ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้เขาน่าจะสูงพอสมควรนะครับหากประสิทธิภาพในขณะปัจจุบันเขาค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันลีนอยู่แล้วที่มันค่อนข้างกระบวนการค่อนข้างกระชับดีอยู่แล้วแล้วเราไปเลือกนะไปเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเจอปัญหาตามมาคือเบนิฟิตนะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ได้เยอะมากนะก่อนกับหลังทำโครงการนะครับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเขาเรียกว่าผิดหูผิดตานะครับก็จะมีปัญหาตอนที่ท่านจะปิดโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองหลายมิตินะมองโอเปกมอง transaction per head เรื่องประสิทธิภาพนะครับลองดูนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วหลังจากนั้นมองมิติไหนอีกนะครับ product ไหนนะครับที่มีโอเปกสูงนะครับลองไปดูซิว่านะครับในกระบวนการนั้นเนี่ยนะครับ unit cost เป็นอย่างไรนะครับ unit cost คือต้นทุนในการดำเนินการเพื่อให้เกิดสินค้าหรือบริการนั้นๆต่อ1ชิ้นหรือต่อ1 transaction นะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆกิจการเนี่ยไม่มีตัว unit cost นะครับมีแต่เรื่องต้นทุนภาพรวมแต่ไม่เคยมาคำนวณนะครับว่าสิ่งที่ประกอบนะครับเป็น product 1ตัวเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรมีอะไรที่เป็นต้นทุนทำให้เกิดกว่าจะมาเป็นตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆนะครับหากเรามาวิเคราะห์เรื่อง unit cost จะเห็นภาพเลยนะครับว่า unit cost ของ product ตัวใดที่มันสูงใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวเลือกนะครับในการที่จะนำมาทำเรื่องของ lean เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีการสังเกตนะครับจากเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับต่อให้คุณบอกว่าโครงการ lean คือการเพิ่มนะครับเรื่องคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนะครับแน่นอนครับเรื่องคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเรื่องประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าเราก็เป็นมิติในการมองในมุมหนึ่งครับแต่ขณะเดียวกันในเชิงของ internal process เราก็ต้องมองเรื่องของ efficiency เรื่องประสิทธิภาพเช่นกันนะครับหากเราสามารถที่จะทำให้ customer experience ดีนะครับดีในระดับโลกเลยนะครับแต่กระบวนการภายในขาดประสิทธิภาพนะครับพูดง่ายๆคือต่อหน้าลูกค้าเนี่ยประสิทธิภาพดีมากลูกค้ารู้สึก perfect แต่มีงานเขาเรียกว่างานหลังบ้านที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับเอาเข้ามาทำยังขาดประสิทธิภาพทำงานแบบ manual อยู่ใช้คนจำนวนเยอะนะครับต่อให้ลูกค้าเนี่ยเขาปลื้มคุณขนาดไหนแต่ประสิทธิภาพภายในเป็นยังไงครับ
มันต่ำใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยกิจการจะอยู่ได้ไหมถ้ากำไรมันน้อยนะครับหลายๆกิจการเนี่ยลูกค้าอาจจะปลื้มก็จริงนะครับแต่อยู่ไม่ได้นะครับถ้าต้นทุนมันสูงเนี่ยกำไรเหลือน้อยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นสุดท้ายเขาก็ต้องมองเรื่องผลกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มองหลายๆมิติทั้ง customer perspective นะครับทำแล้วลูกค้าได้อะไรนะลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นไวขึ้นมีคุณภาพสูงขึ้นหรือไม่นะครับกิจการได้อะไรนะครับกิจการได้อะไรหรือพนักงานทำงานสะดวกสบายมากขึ้นง่ายขึ้นไม่ต้องจำอะไรเยอะๆนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติในการเลือกโครงการมาทำเนี่ยมันมีหลายมิติมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าละเลยเรื่องของลูกค้าละกันนะครับเพราะหากกิจการใดไร้ซึ่งลูกค้ากิจการนั้นก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่เราจะหาหัวข้อมาทำเรื่องของ process improvement นะครับเอ้ามีวิธีอื่นอีกไหมวิธีอื่นก็มีนะครับไปสิครับแผนกรับเรื่องร้องเรียนนะครับแผนกรับเรื่องร้องเรียน call center เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะครับในการที่เราจะเห็นภาพว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับลูกค้าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรในการใช้บริการหรือว่าในการซื้อสินค้าไปใช้นะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากนำมาวิเคราะห์สิครับว่าพาเลโต้เนี่ยอันไหนเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยมีอุปสรรคเรียงลำดับสิครับเห็นภาพไหมครับเอามาทำโครงการได้ครับลดอุปสรรคในการใช้สินค้าหรือบริการให้ลูกค้า customer experience ก็จะดีขึ้นนะครับมีที่มาที่ไปนะครับนะครับหากไม่มี call center ในการเก็บข้อมูลไม่มีฝ่ายร้องเรียนทำยังไง customer survey สิครับสอบถามลูกค้าสิที่เขาเคยมาใช้บริการในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มโทรไปถามนะครับหรือจัดประชุมจัดโฟกัสกรุ๊ปสิครับเชิญเขานะครับมาขอข้อมูลสักนิดนึงนะครับเป็นต้นเรื่องในการที่จะดำเนินโครงการนะครับให้มันมีที่มาที่ไปหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าประชุมกันเอง 3-4 คนมโนกันที่โต๊ะนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยโครงการที่ทำไปไม่ได้ตอบโจทย์ใครสักคนหนึ่งตอบโจทย์แต่โปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับเพราะเนี่ยมันจะจบได้ไหมมันก็จบไม่ได้นะครับไอโครงการลักษณะนี้จบไม่ได้หรอกครับไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าไม่ได้ตอบโจทย์บิสเนสหรือไม่ได้ตอบโจทย์พนักงานตอบโจทย์โปรเจกต์แมเนเจอร์นะเพราะว่าอยากจะทำไงรู้สึกดีนะครับว่าไอ้ระบบเนี้ยรู้สึกดีรู้สึกว่ามันยกระดับภาพลักษณ์นะครับของตัวเองไม่ใช่ระดับภาพลักษณ์องค์กรนะของโปรเจกต์แมเนเจอร์เองนะหลายๆโครงการเนี่ยทำไปเพราะว่าอยากได้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับอย่าทำนะครับสุดท้ายเนี่ยทำไปแล้วท่านจะได้แต่เครดิตสุดท้ายมันไม่ยั่งยืนหรอกครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Stop Recording